สบการณ์ใหม่ๆเช่นแบบว่าเสียงดนตรีอะครับที่ผมก็เล่นดนตรีอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยคิดว่าแบบมันทำอะไรได้บ้างมันเหมือนกับว่าเข้าห้องจะเป็นห้องสปาดนตรีอะไรเงี้ยเข้าไปแล้วก็มันได้ความรู้สึกได้พลังอะไรทุกอย่างมาก็รู้สึกดีครับ The pitch of going deep and going high at the same time ผมจะเข้ามาเฮ้ยผมมองไม่เห็นนะผมไม่รู้หรอกว่าทุกคนอะเราแสดงอะไรอยู่สื่ออะไรอยู่แต่ผมฟังอย่างดนตรีฟังเสียงมันสื่ออารมณ์ได้ครับแค่เราหลับตาแล้วก็ตั้งใจฟังเลยจริงมันพร้อมจะทำงานกับข้างในเราได้เลยมันไม่มีเส้นแบ่งระหว่างคนแสดงกับคนดูค่ะพลัง creativity เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนดูก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงด้วยนะครับครับเพราะผมตายไปสมัยเต้นนะครับระหว่างชมก็ฟังแล้วก็ตีความหรือว่าสังเกตไปแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยครับการของเดดไลน์เนาะเส้นตายแบบนี้ค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็การเริ่มต้นใหม่เราเองก็เลือกที่จะมานั่งฟังรู้สึกว่าแค่อยากจะลองตาฟังดนตรีและสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ It was very interesting มาเริ่มเข้าใจแต่จริงๆสำหรับผมคำว่าเดดไลน์มันจะเหมือนช่วยส่งงานอะไรเงี้ยตอนแรกกดดันไหมครับเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเดดไลน์ในการตีความตอนแรกมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราฟังไปสักพักเอ๊ะมันมีช็อตน่ากลัวนะมันมีช็อตเศร้านะมีช็อตแบบหวานๆนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบสื่อกับทางเซนเซ่อะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นประจำแต่ว่าพอไปสักพักปรากฏว่าเขาก็เดดไลน์มันดูสำหรับผมกลายเป็นว่ามันไม่เคยจบจริงนะครับชอบการจัดวางการที่เอาผู้ดูวางไว้ในตำแหน่งต่างๆของห้องแล้วก็คนดูก็อยู่แซกๆกันคือดนตรีอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนกับโดยทั่วไปที่ดนตรีจะอยู่ด้านหนึ่งคนดูด้านหนึ่งนะก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นนักดนตรีด้วยเราเป็นส่วนในการที่เข้าไปร่วมครีเอทอะไรอย่างด้วยนะครับฟังงานพี่วิวมาก่อนละทีนึงแล้วก็คือเพลงพี่วิวมันทำดนตรีของพี่วิวมันทำงานกับผมค่อนข้างง่ายเลยเราก็ร้องไห้ไปนะตอนจบก็ได้ฟังที่มาว่าเดดไลน์ของพี่วิวคืออะไรเงี้ยตอนหลังมาก็รู้สึกว่าโชว์มันแค่ลงมันไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงของมันคือมันจบไปครั้งนึงมันก็จะมีเดดไลน์ครั้งใหม่และเดดไลน์ครั้งใหม่และเดดไลน์ครั้งใหม่ฉะนั้นเขาว่าเดดไลน์มันไม่เดทจริงๆที่เขาบอกนะเดดไลน์คือเหมือนชีวิตมันต้องอยู่ในเวลามันไม่หายไปจริงมันเป็นแค่ไลน์ที่ถูกแบ่งไปเลยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าอย่าไปกดดันตัวเองกับเดดไลน์มากเลยครับมันทำให้แบบทำให้อย่างผมเนี่ยเข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะเลยครับก็เช่นกันนะผมเป็นคนหนึ่งนะเป็นคนแบบไม่ทำงานแต่เดิมชอบมาทำตอนท้ายๆเพราะว่ารู้สึกว่าการมีขีดจำกัดมันไม่รักมันแล้วสมองเราแบบมันแล่นชอบแบ่งเป็นยังไงบ้างแปลงเลนส์วันนี้ตอนแรกผมได้สังเกตมาสตาร์บอร์ดแต่ผมพอเล่นไปใช้ดูเปียโนอยู่แล้วว่าพี่สาวเล่นรู้สึกว่าเขาเล่นแบบไม่ได้มองไปที่โน้ตเหมือนเขาแค่สัมผัสฟังกับเสียงอย่างเดียวใช้เสียงเป็นตัวรู้สึกว่าเขาเก่งมากแล้วผมคิดว่าการมาดูศิลปะที่เป็นแนวแบบค่อนข้างติดอยู่ในสักนิดหนึ่งนะฮะมันก็มีอะไรทำให้เราแบบได้คิดได้ไต่ตองเหมือนได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราแบบบางทีเราอาจจะเห็นแต่ไม่ได้เข้าใจแต่เราเข้าใจมันได้ความคอขาดบาดตายก็ลดน้อยลงเหมือนว่าเราเดินผ่านเดดไลน์เดินผ่านเดดไลน์บ่อยขึ้นอะไรเงี้ยหรือเจอมันบ่อยขึ้นเงี้ยมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านไปแหละครับ